โทหมวดครับเราเป็นแฟนกันจริงๆนะครับเราเมคเลิฟกันอย่างเงี้ยประจำนะครับไอ้บ้าเนี่ยโรคจิตชัดๆเลยผมไม่ได้เป็นโรคจิตนะครับแฟนผมอ่ะเขาชอบจริงๆเธอชอบเปลี่ยนสถานที่แล้วก็บรรยากาศแปลกๆอย่างเช่นชายทะเลอย่างเงี้ยในถ้ำอย่างเงี้ยในป่าอย่างเงี้ยบนรถเมย์ยังเคยเลยครับมันเป็นยังไงวะยะเธอบอกว่าตื่นเต้นดีแล้วยิ่งข้างทางอย่างวันนี้นะปกติครับเป็นเรื่องธรรมดาโถทำเป็นตกอกตกใจไปได้นี่แล้วไอ้ห้าคนนั้นที่มันลุมข่มขืนแฟนนายนายไม่รู้สึกอะไรเลยหรือไงโถห้าคนเองเหรอครับเฮ้ยเฉยครับเธอรับได้เป็นร้อยเป็นร้อยครับโถแล้วยิ่งพวกหมวดไม่เข้าไปบุ่มบ่ามจนทำให้วงแตกแล้วก็อาจได้ร่วมสนุกแล้วก็ได้นายชักจะดูถูกตึงมากกันแล้วนะผมว่าจับมันไปเลยดีกว่ามาจับอะไรผมอะผมมีความผิดอะไรฮะพูดกับมันเปลืองน้ำลายเสียเวลาด้วยหมดทั้งเรากำลังสงสัยว่านายเนี่ยเคยมีส่วนพัวพันเกี่ยวกับคดีลักลอบค้าผู้หญิงและไอ้ที่ไลฟ์ฟังทั้งหมดเนี่ยกำลังให้การเท็จหมวดมีหลักฐานอะไรมาจับผมฮะหนึ่งเขาบอกนี่ไงว่าผมว่าเงินเท่าไหร่แล้วหนึ่งก็สารภาพด้วยไงว่าพวกนั้นผมคือไปเลยไหมฮะจะไปไหนกลับกรุงเทพจะไปไหนนะกลับกรุงเทพนี่คุณควรจะกลับบ้านนะเพราะมันปลอดภัยกว่าคุณที่สุดขนาดนี้นี่เอาบัตรประชาชนขึ้นมาเถอะผมจะคืนให้คุณก็ต่อเมื่อผมส่งคุณถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนี่แรกผมก็แน่ใจว่าคุณปลอดภัยจากพวกแก๊งค้าผู้หญิงลองดูครับผมเชิญให้มันไปด้วยไอ้
าเกลียดจังไหนทายมีอะไรมาฝากนายบ้างน่าเกลียดจังเลยอ่ะนึกว่าดีใจเพราะว่าคิดถึงพี่ซะอีกก็คิดถึงนะสิคะนี่เอาไปทั้งกระเป๋าเลยนะจ๊ะสนใจชิ้นไหนหยิบออกไปเลยโอ้ยใจดีอะไรอย่างนี้เนี่ยนี่เราบอกคุณอาหรือเปล่าว่าพี่จะมาไม่ได้บอกใช่ไหมแหมความลับไม่ต้องเป็นความลับสิคะดีมากจ้าแล้วจองตั๋วไปเชียงใหม่พี่รู้ยังเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแต่ว่าพี่สอนจะไปทำไมให้เหนื่อยเปล่าล่ะคะเดี๋ยววันนี้คุณพ่อคุณแม่ก็จะลงมากรุงเทพแล้วอ่ะก็เซอร์ไพรส์สิจ้าแหมรักจริงๆเลยนะคะ ไปกันเถอะไปซื้อของมาเต็มเลยจริงหรือเปล่าสาวแล้วเนี่ย เด็กคุณจะตามฉันไปถึงไหนกันนะคะถึงกว่าจะถึงบ้านเฮ้ยจุ่มจ้ำจริงเลยนี่คุณคุณไม่รู้หรอกนะว่าไอ้แก๊งข้าวผู้หญิงนี่มันโกรธขนาดไหนปกติที่เหยื่อมันเกิดนี้มาได้ไม่มีรายไหนรอดชีวิตสักรายมันทำงานกันเป็นทีมนะถ้าคุณจะไปรู้ได้ไงว่าคนที่มาเดินเสียงคุณไปมาเนี่ยจะแหมนจะมาหนักเกินคุณเอาเถอะถ้าผมมั่นใจว่าคุณถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วก็ผมจะกลับนายจ๊ะเอาล่ะส่งพี่แค่นี้แหละขอบใจมากนะจ๊ะแล้วยังไงเจอกันที่บ้านพรุ่งนี้เลยนะพี่สอนนี่จริงๆเลยเรื่องดื้อหรือเป็นที่หนึ่งใช่ไหมคนเราเนี่ยนะเวลาตั้งใจทำอะไรแล้วต้องทำให้ได้เนี่ยเขาไม่เรียกว่าดื้อหรอกจ๊ะเขาเรียกว่าตั้งใจจริงไปละนะเดี๋ยวยังไงพี่จะเข้าห้องน้ำด้วยนะจ๊ะขอบใจมากค่ะแล้วเจอกันจ้ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายไม่รู้จะบินไปบินมาทำไมให้เหนื่อย